แล้วเราคงเรานี้มันรุนแรงนะแล้วเราคิดว่าถ้าเราออกไปเราได้เงินผ้าปิดจมูกเราก็จะขึ้นไม่ได้เราก็กลัวว่าจะมาติดตัวที่บ้านก็เลยไม่ได้ออกไปขายเลยแล้วก็มีคนรังเกียจด้วยพอที่เกิดมาพ่อหมดตัวเล่นการพนันวันที่พี่เยอะวันที่พี่เกิดเป็นวันที่พ่อหมดตัวพ่อก็เลยเรียกพี่ว่าตัวสวยเราก็โดนเขาล้อเลียนทุกวันเลยไม่มีจะไปทำอะไรได้ขอพ่อขอแม่ยังต้องไปผ่านเดี๋ยวเราก็ต้องทนเพราะว่าเราเกิดมาแล้วที่เดินได้เพราะว่าคนร้อนเรียนด้วยตอนนี้เราเป็นตัวแข็งแล้วไม่ต้องกินยาเดี๋ยวบอกเราเป็นแข็งแล้วตัวเราจะแข็งอาการเป็นยังไงบ้างครับณตอนเด็กตอนนั้นเชื่อไม่ได้ตอน8ขวบมันเกิดปฏิหาริย์ว่าเราเดินได้เหรอครับเราไม่เจอว่าเราเดินได้แล้วเรารู้ก่อนแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีใครเชื่อเราแม่ดีใจมากกว่าเราแม่ก็เลยอยู่บ้านดูเราเดินแล้วตอนนั้นพี่หน่องรู้สึกอยากจะช่วยเหลือไหมหรือว่าอยากจะแบ่งเบาบ้างอยากเพราะว่าคิดได้เนี่ยตอนที่เราโดนล้อแล้วตอนที่เราเดินไม่ได้แล้วคิดได้แต่ถ้าเกิดได้เมื่อไรเราจะต้องหาเงินนี่แน่เราจะต้องหาเงินเลี้ยงแม่เลี้ยงน้องเพราะเขาดูถูกแล้วว่าเราจะต้องกอดพ่อกอดแม่กินถ้าแม่พูดถึงตลอดว่าแม่เชื่อใจในตัวเราแม่รู้ว่าเราต้องเป็นคนดีใครจะว่าอย่างนี้ไม่ต้องสนรู้ว่าหรือว่าเราเป็นคนดีก็พอทำไมเราถึงสู้ขนาดนี้บางคนเขาไม่สู้แล้วพี่น้องบางคนเขาก็ยอมแพ้แล้วเราไม่แพ้ถึงมาคือคนเราอยากพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นอยากให้พี่อยู่คนนี้คนที่เขารอเราเรามีอยู่วันนึงพี่ก็เดินไปขอบใจเขาก็เลยถามว่าอ้าวพี่แล้วพี่ไปขอบใจทำไมเอาขอบใจที่รอพี่ถ้าไม่พี่ดูน้าไม่พี่ถูกพอพี่อยากจะเรียนหนังสือพอไม่ได้เรียนแต่ที่เราทำได้ในเราดราม่าที่ได้เรียนรู้ด้วยตัวเราเอง